ี้ก็ได้รับแจ้งข่าวจากทางสำนักพระราชวังแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่28ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะให้ประชาชนนั้นเข้าไปถวายสักการะถวายบังคมพระบรมศพที่พระนั่งดุสิตมหาปราสาทได้ในอดีตที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีเมื่อปี2539ครับคือเมื่อประมาณ20ปีมาแล้วเนี่ยนะครับประชาชนหลายๆจังหวัดครับเดินทางมาแต่หัวรุ่งนะครับมาถึงแถวท้องสนามหลวงประมาณสักตี3ตี4ตี5นี่ผู้คนมากหน้าหลายอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนเวลาที่แต่กายที่ดูไม่สุภาพดูไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยของเราท่านทั้งหลายคงพอจะนึกออกว่าเราจะหมายถึงอะไรได้บ้างนะครับก็ขอความกรุณางดเว้นในเรื่องเหล่านั้นเสียนะครับเพราะว่าโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของเราจะเข้าไปในพระบรมราชวังไปกราบถวายบังคมพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักยิ่งของชาวเรานะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เกินความสามารถไม่เกินความตั้งใจของเราทุกคนครับผมนั่นก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ประชาชนจะเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวังทีนี้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยนับจากนี้เป็นต้นไปครับครับผมคิดว่าสิ่งที่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่เราได้พบเห็นในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะครับเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นอยู่ในความทรงจำสำนึกของเราทุกคนนะครับและไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นแม้ในอนาคตวันข้างหน้าอีกกี่ปีกี่เดือนก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ลบเลือนหายไปจากความสำนึกความรู้ของเราทีนี้ก็หลายๆท่านคงมีคำถามว่าจากนี้ไปถ้าเรานึกถึงท่านเราควรจะทำอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าในคติของการเป็นผู้คนชาวพุทธก็ดีต่างศาสนาก็ดีเนี่ยการบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อในศาสนาต่างๆถ้าเป็นชาวพุทธนะครับการตักบาตรการที่จะบำเพ็ญกุศลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าอยู่ในแนวทางที่ท่านเข้าใจอยู่แล้วครับถ้าเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามท่านก็มีประเพณีความเชื่อของท่านอย่างไรก็ได้ตามแต่ละศาสนาตามความเชื่อของท่านสิ่งเหล่านี้เป็นความดีเป็นสิ่งที่ทำแล้วชื่นใจมีความสุขด้วยกันทั้งสิ้นนะครับนอกจากการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแล้วเนี่ยครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คนไทยชาวไทยน่าจะได้พิจารณาคือการน้อมนำพระบรมราชวาทต่างๆที่ได้พระราชทานในหลายวาระนะครับพระบรมราชวาทที่ท่านรับสั่งที่ท่านพูดกับเราบอกกับเราหรือปฏิบัติให้เห็นพระองค์เป็นแบบอย่างไม่ใช่เพียงแค่ด้วยถ้อยพระวาจาเท่านั้นครับแต่ด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างไม่ผิดเพี้ยนไปจากถ้อยพระวาจานั่นเองด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถพิจิตรพิเคราะห์และนำมาเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติของเราต่อไปในวันข้างหน้าผมก็จะเกิดแต่ความสวัสดีมงคลเกิดแต่ความเจริญงอกงามให้กับตัวเราเองแล้วก็สังคมไทยโดยส่วนรวมอีกประเด็นหนึ่งก็คือบรรดาโครงการหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากพระราชดำรินะครับเรื่องในทำนองที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนนั้นจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่สำหรับหมู่คณะสู่ใหญ่นั้นผมคิดว่าเราไม่ควรจะให้เรื่องทั้งหมดนั้นยุติจบลงเพียงแค่ปี2559การดำรงอยู่ต่อไปนั้นจะเป็นเครื่องหมายของการที่เราได้เกิดมาได้พบพานกับพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์นี้แล้วก็ทำให้ความทรงจำนั้นแปลเปลี่ยนเป็นพลังการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าสมดังพระบรมราชปณิธานที่ได้ส่งประพฤติตรงเป็นแบบอย่างให้กับเราเสมอมาครับผมก็เหมือนจะเป็นโอกาสที่เราจะร่วมกันที่จะให้ประเทศของเราเดินต่อไปใช่ครับผมนะครับและจะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็พระราชทานโครงการไว้เยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ได้บอกก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะทำให้ประชาชนคนไทยหลายๆคนนั้นได้นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติพัฒนาบ้านเมืองต่อไปสิ่งที่ผมได้พบหรือสังเกตในช่วงเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาครับน่าสนใจหนึ่งประการหนึ่งและอยากจะนำมาเรียนในที่นี้นะครับคือแต่เดิมผมอาจจะมีอคติผมเองคิดว่าคนที่อายุเท่าๆผมเนี่ยจึงจะรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระราชประวัติพระราชจริยวัตรด้วยสิ่งที่ท่านคิดท่านทำให้กับเมืองไทยมาช้านานไม่ใช่ของแปลกที่คนรุ่นผมจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้เพราะได้ผ่านได้พบมาด้วยตัวเองแต่อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาบ่ายวันที่14ตามเส้นทางจากศิริราชพยาบาลมาอย่างพระบรมราชวังนั้นคนผมประมาณไม่ได้ว่ากี่แสนนะครับที่เนืองแน่นอยู่ตามถนนทนทางและเกินกว่านั้นไปอีกรอบพระนครก็ว่าได้เนี่ยนะครับไม่ใช่คนเฉพาะรุ่นผมเท่านั้นนะ
คนที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวไปจนถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนจากทุกวิถีชีวิตจากทุกอาชีพทุกวัยและทุกจังหวัดด้วยสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะถือเป็นสัญญาณที่มีความชัดเจนได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยของเรานั้นมีความผูกพันกันแน่นแฟ้นและไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องของเจเนอเรชันหรือช่วงวัยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องของเจเนอเรชันหรือช่วงวัยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วเป็นความผูกพันที่มาในสายเลือดและเป็นสิ่งที่เรายังได้รับการถ่ายทอดเป็นสิ่งที่แม้เยาวชนที่สนใจและมีความรู้แม้ไม่เท่ากันกับรุ่นผู้ใหญ่แต่ผมคิดว่าเรายังมองเห็นความหวังเห็นความเป็นไปในวันข้างหน้าของเมืองไทยได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในสายเลือดแห่งความเป็นไทยเป็นในวันข้างหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอยู่คู่กับบ้านเมืองเรามาเป็นเวลากี่ร้อยกี่พันปีไม่มีใครตอบได้นะครับแล้วผมคิดว่าเป็นวิถีที่คนไทยได้เลือกแล้วว่าเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับความเป็นชาติบ้านเมืองและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเราเป็นอย่างยิ่งครับผมครบถ้วนชัดเจนนะครับท่านอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรสุมานะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดของขั้นตอนทั้งในส่วนของพระราชพิธี